ครับสวัสดีครับพบกับวีล็อกหมอเอกเอกคะแนนอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ปราการชาติไทยตรงถนนอังรีดูนังจะพามาดูขั้นตอนการบริจาคโลหิตเมื่อเร็วนี้ก็มีข่าวเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ธนาคารเลือดนะครับหรือปราการชาติเนี่ยก็ขาดแคลนโลหิตนะครับหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียไม่ว่าโพสต์ต่างๆจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยโพสต์พูดถึงว่าขาดแคลนเลือดบางกลุ่มนะฮะหรือว่ามีผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอยู่วันนี้จะพามาให้เห็นว่าขั้นตอนการบริจาคยากหรือง่ายแค่ไหนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและมีผลแทรกซ้อนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสเต็ปแรกนะฮะก็จะมากรอกใบสมัครผู้บริจาคโลหิตนะครับด้านหลังจะมีคำถามเยอะมากนะครับเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริจาคโลหิตนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่านทีละข้อนะครับแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงซึ่งก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เขาคัดกรองนะครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หรือไม่นะครับอันนี้นะครับก็จะมีการวัดความดันมาดูว่าความดันเราเป็นยังไงนะฮะความดัน110 62ตื่นเต้นนิดนึงฮะชีพจร69โอเคไปครับก็ตั้งแต่การสมัครฮะเดินมาจุดนี้นะไม่เกิน3นาทีเดี๋ยวนี้มาต่อคิวรอนะให้เจ้าหน้าที่เข้าลงในฐานข้อมูลนะของผู้บริจาคโลหิตเคยครับก็อันนี้นะครับจะเป็นบัตรของผู้บริจาคโลหิตนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็มีกรุ๊ปเลือดคนเราจะมีกรุ๊ปเลือดอยู่4อันนะฮะคือ A B A B แล้วก็ O นี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราเห็นคนมาประชาสัมพันธ์บ่อยมากนะครับที่ธนาคารขาดเลือดหรือว่ากรุ๊ปเลือดนี้ขาดแคลนบ่อยๆครับ15.9เป็นตัวที่สมบูรณ์ในหลายระดับสี่ฮะก็มีการวัดนะครับค่าความเข้มของเลือดนะครับก็จะเป็นตัวฮีโมโกลบินมีธาตุเหล็กนะครับที่ให้กิน1เม็ดหลังอาหารนะครับเพื่อบำรุงเลือดยังครับยังครับยังครับหลับกี่โมงตีสองครับตื่นประมาณ8โมงครึ่งครับโอเคนะครับก็ดูเหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะก็ถามเรื่องต้องทานน้ำทานข้าวมาก่อนนะครับแต่เออนะผมทำฟาสติ้งนะฮะก็จะไม่กินอะไรจนกว่าจะถึงเที่ยงกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาการให้นะครับคือครับก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกเมื่อกี้โดนดุนะครับเพราะว่าหมอก็ถามนะในช่วงขั้นตอนที่3นะว่ากินข้าวมาไหมกินน้ำมาไหมนะครับนอนกี่โมงนะครับผมก็ตอบตามความเป็นจริงนะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นหนึ่งที่มีคนจะเข้าใจกันผิดนะครับก็คือว่าการเจาะเลือดไปตรวจเนี่ยที่อดน้ำอดอาหารเนี่ยอันนั้นคือเจาะเลือดเพื่อตรวจนะฮะแต่การบริจาคที่ต้องกินมานะฮะเพราะถ้าไม่กินเนี่ยอาจจะมีการวิวอย่างที่ผมบอกนะครับจากการที่สูญเสียเลือดไปจากการบริจาคได้โอเคเราไปบริจาคเลือดกันดีกว่านะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่บริจาคโลหิตเราก็จะมาอยู่ที่ห้องซึ่งก็จะมีที่พักมีทั้งขนมโอนตินร้อนเย็นน้ำเปล่านะครับให้นั่งพักกันก่อนนะฮะเพื่อที่จะปรับตัวนะก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลนะครับที่บอกว่าโรงเลือดมันขาดหรือไม่ขาดปัจจุบันเนี่ยเลือดเนี่ยบางแห่งอาจจะเพียงพอไม่พอแล้วแต่ความต้องการสูงหรือน้อยนะแต่ที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีการรณรงค์นะฮะแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนมาบริจาคเพราะว่าอัตราการบริจาคสะสมต่อวันเนี่ยนะครับมีจำนวนลดลงปกติคนจะมีประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ยูนิตต่อวันพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่ 1,500 ถึง 1,700 เท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นความเสี่ยงต่อเรื่องของระบบการบริหารจัดการคลังเลือดของเมืองไทยซึ่งคงต้องช่วยกันนะครับให้การบริจาคมากขึ้นอีกประเด็นนึงนะที่ค้างไว้คือว่าถามว่ามาบริจาคเสียเวลามากไหมนะครับต้องบอกว่ารวดเร็วมากนะฮะรวดเร็วขนาดที่ว่าทีมงานผมเนี่ยเดินออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเจาะแขนนะฮะเพื่อให้เลือดเนี่ยกลับมาอีกทีนะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับถ่ายตอนบริจาคเลือดไม่ทันคิดว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องของไม่ทานข้าวมาผมคิดว่าไม่น่าเกิน45ถึง1ชั่วโมงนะฮะในการมาบริจาคเลือดหวังว่านะฮะใครก็ตามนะครับที่อยากจะบริจาคเลือดแล้วก็กังวลว่าจะเสียเวลางานหรือว่าเสียเวลาทั้งวันเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มาทำบุญร่วมกันนะครับในการที่จะต่อชีวิตคนอื่นต่อนะครับขอบคุณนะครับ